หัวเว่ยเนี่ยถูกสหรัฐแบนอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลามาประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับแถมทรัมป์ก็เพิ่งต่ออายุแบนออกไปอีก1ปีด้วยปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจว่าหัวเว่ยเนี่ยเดือดร้อนแค่ไหนกับคำสั่งแบนหรือว่าชิลๆสบายๆเดี๋ยววันนี้ผมไอซ์จะเล่าให้ฟังคลิปที่แล้วนะครับประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมอธิบายไปคร่าวๆแล้วว่าสาเหตุที่สหรัฐแบนหัวเว่ยก็เกิดจากเรื่องของ 5G เป็นหลักแล้วทุกวันนี้เนี่ยนอกจากสหรัฐแล้วเนี่ยพันธมิตรหลายๆประเทศของสหรัฐก็มีคำสั่งแบนหัวเว่ยไปแล้วเหมือนกันอย่างเช่นสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้แต่อีกหลายประเทศเนี่ยที่เป็นพันธมิตรเขาก็ไม่ได้มีคำสั่งแบนไปด้วยเหมือนกันอย่างเช่นแคนาดาที่เหมือนใจเขาว่าอยากจะแบนแต่รัฐบาลไม่สามารถซัพพอร์ตเงินเพื่อมาเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้หัวเว่ยได้แต่หลายประเทศใน EU เขาก็ไม่ได้แบนไปตามการกดดันของสหรัฐนะอย่างเช่นเยอรมนีหรือฝรั่งเศสที่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมของหัวเว่ยอยู่เพียงแต่ว่าเขาก็เพิ่มมาตรการเพิ่มการป้องกันเพิ่มการตรวจสอบให้มันแข็งแรงให้มันแน่นหนามากยิ่งขึ้นแล้วคำถามคือว่าแล้วหัวเว่ยกระทบจากคำสั่งแบน 5G ตรงนี้แค่ไหนคำตอบคือกระทบครับแต่ไม่มากเพราะว่าตลาดใหญ่ของหัวเว่ยอย่าง EU หรือกระทั่งรัสเซียเนี่ยเขายังใช้บริการอยู่ประกอบกับว่ามีนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าราคาของอุปกรณ์โทรคมนาคมของหัวเว่ยเนี่ยถูกกว่าคู่แข่งอย่างอีริกสันหรือโนเกียที่ประมาณ 30% ฉะนั้นด้วยความได้เปรียบที่ของถูกกว่าตรงนี้ของหัวเว่ยเนี่ยทำให้หัวเว่ยมีโอกาสที่จะทำตลาดในอีกหลายๆประเทศมากกว่าอยู่เหมือนเดิมจริงการที่สหรัฐแบนหัวเว่ยเนี่ยก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับคู่แข่งเหมือนกันฮะเพราะว่าคู่แข่งอย่างอีริกสันโนเกียหรือกระทั่งซัมซุงเนี่ยเขาก็ได้ลูกค้าเพิ่มเขาก็ได้โซนแบ่งการตลาดเพิ่มอย่างในสิงคโปร์ที่รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้ประกาศแบนหัวเว่ยอย่างเป็นทางการแต่เลือกใช้อุปกรณ์จากอีริกสันจากโนเกียแทนทั้งหมดและรายที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการแบนของหัวเว่ยครั้งนี้คือซัมซุงคือก่อนหน้านี้นะในตลาดผู้ให้บริการอุปกรณ์โทรคมนาคมเนี่ยมีอยู่4เจ้าใหญ่ๆคือหัวเว่ยอีริกสันโนเกียแล้วก็ ZTE แต่หลังจากนี้นักวิเคราะห์เขาคาดกันว่าซัมซุงเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่อยู่ประมาณ 10% จะกลายเป็น 15%อย่างล่าสุดเนี่ยซัมซุงเขาก็เพิ่งชนะการประมูลนะในการสมมอบอุปกรณ์ 5G ให้กับ Verizon ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่รายหนึ่งของสหรัฐเป็นมูลค่าประมาณ 6.6 พันล้านเหรียญสรุปในขา 5G ของ Huawei หลังการแบนเนี่ยกระทบแต่ไม่มากในขณะเดียวกันคู่แข่งก็ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยแต่ธุรกิจที่กระทบมากที่สุดและต้องปรับตัวมากที่สุดจากการแบนของทรัมป์เนี่ยก็คือธุรกิจมือถือครับเพราะอย่างอุปกรณ์ 5G เนี่ย Huawei เขายึดครองซัพพลายเชนเขามีซัพพลายเชนของตัวเองทั้งหมดอาจจะมีที่ต้องพึ่งตะวันตกก็แค่เรื่องชิปที่อยู่ภายในอุปกรณ์พวกนั้นที่ต้องใช้ของ Intel ของ AMD เป็นต้นเนี่ยซึ่งหัวเว่ยเขาก็เคยยอมรับออกมาแล้วว่าเขาสั่งชิปเซตพวกนี้เอาไว้นานแล้วและตุนไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยชิปบนอุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ยแทบไม่รับผลกระทบเท่าไหร่นักสมาร์ทโฟนพอเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยหัวเว่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลยต้องพึ่งตะวันตกซะเยอะอย่างเช่น Android ที่ต้องพึ่ง Google หรือชิปเซตไฮซิลิคอนของหัวเว่ยเนี่ยเขาต้องพึ่ง ARM และ TSMCซึ่ง ARM เนี่ยเป็นบริษัทที่ไลเซนส์ขายสิทธิบัตร CPU และ GPU บนสมาร์ทโฟนอันนี้เป็นของอังกฤษหัวเว่ยยังซื้อได้แต่ปัญหาคือพอหัวเว่ยเอาไลเซนส์อันนั้นของ ARM มาทำชิปเซตเองแล้วไปจ้าง TSMC ผลิตเนี่ย TSMC เป็นบริษัทไต้หวันก็จริงแต่เทคโนโลยีของ TSMC ใช้ของสหรัฐทำให้สหรัฐสามารถสั่งให้ TSMC เนี่ยไม่ให้ผลิตให้กับหัวเว่ยได้ซึ่งตรงเนี้ยกระทบหนักเพราะว่า TSMC ถือเป็นเบอร์1ในกลุ่มผู้ผลิตชิปเซตในขณะเดียวกันเบอร์2เบอร์3อย่าง Samsung หรือ SK Hynix ที่เป็นของเกาหลีใต้ก็ถูกสหรัฐกดดันด้วยเหมือนกันทำให้ทางเลือกในการผลิตชิปของหัวเว่ยเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วทำให้ทุกวันนี้หัวเว่ยต้องตั้ง R&D ในการผลิตพัฒนาชิปของตัวเองไปจนถึงโรงงานในการผลิตชิปด้วยในขณะที่ ARM เนี่ยที่ผมบอกว่าเขาเป็นบริษัทอังกฤษไม่อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายอเมริกาทำอะไรไม่ได้แต่ว่า ARM ก็เพิ่งมีข่าวว่าถูก NVIDIA ซื้อไปซึ่ง NVIDIA เป็นบริษัทสหรัฐแม้ NVIDIA กับ ARM เนี่ยจะยืนยันในแง่ข้อกฎหมายนะฮะว่าสหรัฐไม่สามารถสั่งแบนไม่ให้ ARM ขายให้กับหัวเว่ยได้ก็ตามเพราะ ARM ก็ยังถือเป็นทรัพย์สินเป็นเทคโนโลยีของอังกฤษอยู่แต่ใครจะรู้ว่าในอนาคตสหรัฐก็อาจจะเจอลู่ทางอาจจะมีหนทางในการบีบไม่ให้ ARM ขายให้กับหัวเว่ยก็ได้
พอชิปบนสมาร์ทโฟนหูเว่ยก็ดิ้นรนแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดิ้นรนไม่แพ้กันคือระบบปฏิบัติการเพราะอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นครับว่า Android เป็นของ Google และ Google ถูกสั่งแบนโอเคตัว Android ที่เป็นระบบปฏิบัติการเนี่ยมันเป็น Open Source หูเว่ยสามารถเอาไปใช้ได้โดยไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายนู่นนี่นั่นแต่หูเว่ยไม่สามารถใช้แบรนด์ Android ในการทำตลาดได้ขณะเดียวกันสิ่งที่หูเว่ยได้ไปมันก็เป็นแค่ระบบปฏิบัติการเปล่าๆหูเว่ยไม่ได้สิ่งที่เรียกว่า Google Mobile Service หรือ GMS ไปซึ่ง GMS เนี่ยมันเปรียบเสมือนหัวใจของสมาร์ทโฟน Android ทุกวันนี้ก็ได้เพราะ GMS มันคือเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาแอป Android ที่ต้องการเรียกใช้บริการของ Google ที่เขามีมาให้เช่นในแอปต้องการใช้ Google Map หรือใช้ระบบล็อกอินของ Google หรือว่าใช้ระบบ Cloud ของ Google หรือระบบ Analytics วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานของแอปเบื้องหลังเป็นต้นพวกนี้ในขณะเดียวกันเนี่ย Play Store หรือว่า Store ขายแอปของ Google ก็นับอยู่ใน GMS นี้ด้วยเพราะ Huawei ไม่สามารถใช้ GMS ของ Google ได้เนี่ยเขาก็เลยพัฒนาตัวตายตัวแทนขึ้นมาในชื่อว่า HMS หรือ Huawei Mobile Service หน้าที่คล้ายกันหลักการคล้ายกันเพียงแต่ว่าด้วยความที่ HMS เนี่ยมันเป็นของใหม่หลายๆอย่างยังไม่สมบูรณ์ประกอบกับว่าบริการข้างหลังของ Huawei เนี่ยไม่เหมือน Google อย่างที่ผมบอกไปอย่างเช่นระบบล็อกอินระบบ Cloud หรือระบบ Google Map เนี่ย HMS มันเลยไม่ได้มีอะไรน่าดึงดูดสำหรับนักพัฒนาในการพัฒนาแอปลง Store ของ Huawei ในขณะเดียวกันเนี่ยนึกถึงภาพผู้ใช้ทั่วไปครับว่าพอเราใช้สมาร์ทโฟน Huawei ที่มันไม่มี YouTube ไม่มี Google ไม่มี Google Map ถามว่าเราจะอยากใช้ไหมก็คงไม่ตรงเนี้ยมันเลยเป็นความดิ้นรนสำคัญของ Huawei ที่เขาจะต้องหาทางออกให้ได้ทั้งในแง่ของชิปเซ็ตและระบบปฏิบัติการโอเคละปีกว่าที่ผ่านมา Huawei ต้องพยายามหาทางออกทั้งในเรื่องชิปเซ็ตแล้วก็ระบบปฏิบัติการแต่ไม่ใช่กับยอดขายครับเพราะว่าสมาร์ทโฟน Huawei เนี่ยโตสวนทางชาวบ้านชาวช่องเขาเลยอย่างไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ย Huawei สามารถทำยอดขายแซงหน้า Samsung ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเบอร์1ของโลกได้ถามว่ามันมาจากไหนคงไม่ต้องสืบประเทศจีนอย่างไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนสมาร์ทโฟนของ Huawei ที่ขายได้ 100% ทั่วโลกเนี่ยขายในจีนไปสูงถึง 72% ทั่วโลกเนี่ยเหลือแค่ 28% เท่านั้นซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าด้วยขณะเดียวกันถ้านับเฉพาะตลาดสมาร์ทโฟนจีนนะฮะ market share ของ Huawei ก็เพิ่มขึ้นด้วยก็น่าจะเป็นผลจากการแบ่งของสหรัฐนี่แหละอย่างไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนแบ่งของ Huawei อยู่ที่ประมาณ 44-46% เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วส่วนคู่แข่งอื่นๆอย่าง Vivo Oppo Xiaomi เนี่ยเขาลดลงหลัก10%กันทั้งนั้นเลยสรุปก็คือการแบนหูเว่ยของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างสำลิดผลในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเขายังมีพลังซื้อจากคนจีนพลังชาตินิยมของคนจีนเนี่ยช่วยอุ้มเอาไว้อยู่อันนั้นก็คือภาพรวมของสถานการณ์หูเว่ยประมาณ1ปีครึ่งที่ผ่านมานะฮะแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีแหละเพราะว่าทรัมป์เพิ่งต่ออายุการแบนออกไปด้วยขณะที่หูเว่ยเขาก็เตรียมตัวที่จะพึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยแม้สหรัฐจะเปลี่ยนประธานาธิบดีเป็นไบเดนแล้วก็ตามแต่ส่วนตัวผมมองว่านโยบายที่แข็งกร้าวต่อจีนจะยังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการดำเนินนโยบายรูปแบบการดำเนินนโยบายอาจจะแตกต่างลงไปอาจจะมีความซอฟต์ลงการเปิดหน้าชกอาจจะน้อยลงความห้าวอาจจะลดลงคุณผู้ชมมีความเห็นจากประเด็นนี้ว่ายังไงเห็นว่าหัวเว่ยจะรอดไม่รอดอะไรยังไงทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์ครับ